เราก็ต้องทนรำคาญไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่อ่ะนั่นสำคัญที่สุดเลยอ่ะอย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างaware แล้วว่าเราจะไปเวเนี้ยเพื่ออะไรยังไงแล้วเรารู้ตัวเราดีเพราะฉะนั้นป้าข้างบ้านเอ้ยหรือใครเอ้ยก็ตามถ้าเขาจะมาต่างๆกับเราอะสุดท้ายก็ต้องทนรำคาญไปไม่เคยเลือกเพราะว่ามันเป็นเวที่ง่ายก็คือคิดมาแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นเวที่คนอื่นอาจจะมาจัดเราเนาะว่าง่ายเราอาจจะต้องคิดไว้แล้วด้วยว่าเราจริงๆ justification มันคืออะไรหรือว่าจะตอบว่าก็ให้ทำบล็อกเกี่ยวกับป้าข้างบ้านเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่สร้างแฮชแท็กใหม่ว่า auntie next door ใช่ตอนนี้พอเราเรียนจบตีจบโทจนมาเริ่มทำงานเราตระหนักแล้วว่าคนเราหนีการแข่งขันไม่ได้อะสุดท้ายแล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโลกเราคือการแข่งขันอยู่ดีไม่ว่าเราจะต้องจัมป์อินเข้าไปแล้วก็แข่งกับคนอื่นเลยไหมมันอาจจะไม่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็คือการแข่งขันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตอนนี้อาจจะทำใจไม่ได้ก็พยายามแข่งขันกับตัวเองไปก่อนทำตัวเองให้ดีมากๆไปก่อนพี่เสริมถ้าไม่ชอบแข่งคนอื่นเลยอย่างเงี้ยตั้งแค่กับตัวเองแค่เราเริ่มกับตัวเองเป็นตัวเราให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าแข่งชนะแล้วแค่ตั้งว่าวันนี้ฉันจะเดิน559เธอก็เดินให้ได้550แค่นี้เธอก็ได้แล้วเหมือนแค่ฉันโดดเชือกมันจริงๆมันดูเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ไร้สาระนะแต่มันจริงนะเหมือนเมื่อวานเราทำได้แค่600อ่ะวันนี้ฉันได้800กูก็แบบแล้วจะให้กูไปแข่งกับอีพวกที่มันเป็นมืออาชีพ 3,000 ผับๆๆๆไม่ฉันแข่งกับตัวเองในวันที่ฉันได้600พี่ไม่เคยรู้เลยว่าพี่จบไปแล้วจะทำอะไรตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอยากเป็นอะไรพอถึงจุดนึงอ่ะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากอะเราทำโมเมนต์ตอนเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนเป็นต้นทุนในชีวิตเราตั้งถ้าสมมุติตอนนี้เรียนอยู่เงี้ยก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่านั่นเป็นต้นทุนของเราเราไม่รู้ว่าวันนึงอนาคตจะพาโอกาสอะไรเข้ามาหรือวันนึงเราอาจจะ realize ได้ละว่าเฮ้ยเราจะไปทำอันนี้ดีกว่าถึงตอนนั้นอะเรามีต้นทุนที่ดีแล้วอะเราสามารถไปตรงไหนก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วคณะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะว่าอยู่จะต้องจบไปเราต้องทำงานอะไรไม่ได้แบบเรียนดีเทลแล้วต้องไปทำงานในวงการคือถ้ามันไม่ใช่คณะที่เจาะจงว่าอันนี้คุณต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือถ้าไม่ใช่แบบเป็นหมอเป็นเภสัชอย่างพิษเรียนดีเทลแล้วไปต่อบริหารแล้วมาทำงานจริงอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกเลยว่าคณะอะไรก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่จะต้องได้สกิลจากมันมามันไม่จำเป็นเลยว่าอยู่เรียนนี้แล้วอยู่ต้องจบมาเป็นอันนี้คือสำหรับพิษอะพิษได้สกิลจากการเรียนดีเทลมาเยอะมากที่เอามาอะแดปใช้ตอนที่เรียนบริหารแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาขมวดอะแดปใช้ตอนที่ทำงานจริงด้วยบางคนแบบเฮ้ยหนูจะเลือกคณะนี้ดีไหมแต่ว่าถ้าเรื่องนี้ต้องจบไปทำงานอันนี้หรออะไรเงี้ยไม่ต้องเอามันมาเป็นแบบลิมิตตัวเองอะเลือกที่แบบสนใจชอบก่อนถ้าเกิดว่าแบบยัง completely lost จริงๆอย่างเงี้ยพี่แนะนำว่าอาจจะต้อง take time ก่อนลองแบบไปทำงานก่อนอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองสนใจมากขึ้นสำหรับพี่มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าเราเวทข้อดีอันไหนมากกว่ากันอะไรที่มันเป็นฟิตกับเป้าหมายของเรามากกว่าอะไรเงี้ยพี่แนะนำให้ทำงานก่อนหากยังไม่รู้เราไม่ค่อยแนะนำให้แบบเรียนเลยคือสำหรับเราเรารู้สึกว่าบางทีแบบการเรียนเลยมันเป็นเพราะว่าแบบเราไม่ยอมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงว่าวันหนึ่งเราต้องหยุดเรียนมันเครียดแค่ไหนก็ตามการไปเรียนอ่ะมันเป็นการจำลองโลกมากอ่ะคณะที่ไปเรียนทุกคณะมันจะเครียดมันจะดูจริงจังแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันไม่ใช่โลกจริงอ่ะการที่เราแบบได้ก้าวออกมาทำอะไรสักอย่างอะบางทีถ้าเราไม่เจอว่าเราชอบมันเราอาจจะเจอก็ได้ว่าเราไม่ชอบอะไรบางอย่างอะการค้นหาตัวเองอะค่ะค้นหาว่าเราจะไปใน career path ไหนอาชีพไหนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแค่แบบเราออกมาแล้วเราก็ได้ทำบางอย่างเงี้ยเริ่มสักที่อะ you need to start somewhere พอ you เริ่มปุ๊บอะ you อาจจะไม่ได้แค่เจอว่า you ชอบสิ่งนั้นถ้า you เจอว่า you ชอบสิ่งนั้นอะคือ you โชคดีนะไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอว่าตัวเองชอบอะไรแต่ถ้าไม่ได้ค้นพบว่า you ชอบสิ่งนั้นอะ you อาจจะเจอก็ได้ว่าอยู่ไม่ชอบอะไรนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตอะเพราะชีวิตมันไม่ได้มีตัวเลือกแค่ A B C D เลยค่ะ